สวัสดีครับพี่น้องมาดูผู้นํารัสเซียปลดนายซูโลวิคินแล้วก็แต่งตั้งเกลายรยิลอบคนใหม่อันนี้คือคนที่ถูกปลดพี่น้องเนี่ยซูโลวิคินส่วนคนนี้คือคนใหม่เกลายรยิลอบทําไมถึงปลดปลดเขาทําไมเป็นไปได้เลยว่าพี่น้องเป็นไปได้ไว่าถ้าหากยังไม่เสียชีวิตนะลบไม่ลบไม่เป็นสับปะรดลบไม่เป็นสับปะรดไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เลยปลดถ้าปลด ถ้าหากเขามีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องดีไปนะไปน้องกลัวแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีชีวิตแล้วเขาอาจจะอยู่ใต้อาคารหลังนั้นน่ะหลังหลังที่ถูกถล่มวันที่หนึ่งมกราคมเป็นไปได้เปน้องมันก็มีสองอย่างเนาะอย่างที่หนึ่งถูกปลดจริงๆแล้วไปอยู่ด้านหลังหลังฉากอย่างที่สองเขาอาจจะเสียชีวิตใต้อาคารหลังนั้นเพราะว่าวันนั้นเขารวมพลรวมพลกันเยอะมากเลยนะไปน้องรวมพลไปที่อาคารหลังนั้นบางข่าวก็บอกว่าจัดงานปีใหม่ ก็ลองคิดดูว่าคนที่เป็นแม่ทัพนายกองจะอยู่ตรงไหนพี่น้องแม่ทัพนายกองอยู่ตรงไหนต้องอยู่ดัานหน้าหรือว่าอยู่ด้านหลังหรือนั่งบรญชาการอยู่ที่อาคารอาคารเมืองมาคีอบคาผู้บังคับบัญชาการจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่ด้านหลังนะพี่น้องอยู่อาคารมาคีอบคากาลังนั่งบรรทาดกลังบังคับบัญชาการอยู่แม่ทัพคงไม่ไปอยู่ที่แนวหน้าหรอกพี่น้องอยู่ด้านหลัง แล้วลองคิดดูว่าตรงนั้นมีทหารเยอะมากเลยเขาจะไปอยู่ตรงที่ทหารเยอะๆหรือว่าเขาจะไปอยู่โดดเดียวเดียวได้แนวหน้าสู้รบตบมือกับยู่เครนอยู่แนวหน้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้พี่น้องเขาต้องอยู่ตึกหลังนั้นแหละลบคงจะไม่เป็นจับประรดไม่เข้าท่าไม่เข้าทางพี่น้องเสียขบวนเยอะก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเขาบอกว่าซูโรวิคินมีอํานาจมากเกินไปปุนาเบเชียเขาบอกนะ เขาบอกว่าซูโลวิคินคนที่ถูกปลดมีอํานาจมากเกินไปมันไม่ดีหรือมีอํานาจมากเกินไปไม่ดีเขาบอกว่าไม่ดีถ้าหากมีอํานาจมากเกินไปมันไม่ดีผู้นารัสเซียมีอํานาจมากไหมสั่งการอยู่คนเดียวถ้ามันไม่ดีท้าไม่ไม่ปลดตัวเองใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อไปน,น้องประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อไปทั่วประเทศรัสเซียว่านี่นะถ้าคุณมาเป็นทหารรัสเซียนะคุณจะเจอสภาพแบบนี้นะสาวสาวซิงๆิงแบบนี้นะ เราจะร่วมลบไปกับท่านนะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอนี่เหรอคนเราไปทีการหลอกล่อเชิญชวนให้ผู้ชายมาสมัครเป็นทหารเขาบอกว่าถ้าใครมาสมัครถ,ถ้าใครมาสมัครเป็นทหารเนี่ยจะได้ไปลบกับเราเราสี่คนโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยที่ไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตนนคนก็เชื่อนะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้มีโลกอินเทอร์เน็ตเขาไม่เชื่อกันหรอก รัเสเซียทำโฆษณาชวนเชื่อให้หนุ่มๆทั้งหลายมาเขิมตามถ้านุ่มๆม,มาสมัครเป็นทหารรัเสเซียจะได้ไปกับพวกเราเขิมอีกแล้วโอ้โหพี่น้องถ้าหากไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยเก่าเชื่อนะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เชื่อกัอนหรอกมันเป็นเรื่องแหกตาสาวๆที่ไหนเขาจะไปที่สนามรบส่วนตัวนี้ก็เป็นการระดมพลข้างยิ่งใหญ่พี่น้องกําลังแจกปืนไรเฟิลปืนธรรมดาเนะี่ยน่าจะเป็น อาก้าธรมร,าธรมดาธรรมดาอาก้าเป็นต้นฉบับของรัเสเซียเขานี่แหละรถถังหายไปไหนรถถังไม่มีแล้วนะพี่น้องถ้ามีก็เหลือน้อยเต็มทนรถหุ้มเกราะไปไหนรถหุ้มเกราะก็เหลือน้อยเต็มทนขีประดุษหายไปไหนอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเพราสังเกตดูได้พี่น้องขีประดุษเขาไม่ได้ยิงมาสิบสี่วันแล้วนะสิบสี่วันแล้วนะสิบสามเลยสิบสี่วันนีประดุษเขาไ่ได้ยงมาส่วนปืนใหญ่ที่ แนวหน้าระหว่างยูเครนกับระหว่างยูเครนกับรัเสเซียกับพวกวัคเนอร์ปะทากันเขาบอกว่าลดไป75%ลดไป7 5หเรเหรือไม่ก็เหลือ7 5เเนเนี่ยพี่น้องแสดงว่าอะไรโอแสดงว่ามันหมดพี่น้องผลิตไม่ทันเพราะว่าช่วงเริ่มต้นสงครามรัเสเซียยิงขีปรุรยิงปืนใหญ่แบบไม่นับลูกพี่น้องแบบไม่นับลูกอะ่ะวันวันไม่ทําอะไรเลยยิงปืนใหญ่ยิงขีปุธ ไม่สนหลอกสนใจแล้วว่ามันจะมันจะไปถูกที่ไหนถูกขนาดรล้ลั้งร้วนไปถูกอาพาร์ตรเมนต์แทนที่มันจะขยับขยับกระบอกปืนให้มันไปทิศทางใหม่่ามันก็ไม่ขยับมันมันซัดอยู่นั่นแหละเป็นการระดมครั้งใหญ่พี่น้องไอ้พวกที่มาถือธงนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเยี่วเยวไปตามหน้าที่เพราะเขาเพราะว่าเขาเป็นรูปแบบลักษณะเหมือนเหมือน ก็คอมมินิสต์นั่นแหละรูปแบบประชาสัมพันธ์ไประดมคนมาเหมือนต้องแสดงอาการดีใจนะเวลามาไปนั่งซึมเป็นไก่เงาไม่ได้นะโลกคอมมนิสต์นะรัสเซียจงเจริญรัสเสียจงเจริญนะญต้องพูดให้เป็นนะไม่ใช่มาถึงแล้วจะมายกมือต่อต้านไม่ชอบไม่เห็นด้วยมาอยู่ตำแหน่งนายกได้ยังไง8ปดปีเกปีบอกให้ลงสมัครสสก็ไม่ลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมมาแบบนี้ไม่ได้นะไปที่คอมมินิสต์ เวลาเขาระดมพลมาเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวถูทงยกธงขึ้นแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็ว่ารัเสเซียจงเจริญรัเสเซียจงเจริญจะเจ็บป่บปวยจะหนาวจะขานความรู้สึกขนาดไหนคุณก็พูดได้คําเดียวรัเสเซียจงเจริญรัเสเซียจงเจริญมันเป็นคาคาพูดคํคำเดียวที่คุณต้องพูดได้ในวันนั้นคุณจะไปต่อต้านฉันไม่เห็นด้วยเลยนะที่คุณมายึดอํานาจเนี่ยน อะไรเนี่ยคุณนั่งแปดปีเก้าปีแล้วคุณทาไมไม่ลงจากเก้าอี้ให้คนอื่นเขานั่งบ้างถ้าคุณอยากจะนั่งตลอดชาติตามคุณไม่ลงสมัครสอสอให้ชาวบ้านเขาเลือกมาต่อต้านแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเจอข้อหาทูอินวันอีก<ม>ทุกคนที่ไปต้องแสดงอาการดีใจนะพี่น้องเย้<ม>ยวเย้ยวเยว้ยวอ่ะผูนําพูดจบไม่รู้ว่าอะไรอ่ะต้องเยว้วแล้วก็ตบมือดังลั่นเลยไม่รู้พูดเรื่องอะไรพี่น้องเพราะทุกคน มีหน้าที่ตบมือแล้วก็มีหน้าที่แสดงอาการพออกพอใจนะมันพูดอะไรไม่รู้ล่ะแต่ถ้าคนในกลุ่มเขาแสดงอาการพอใจมันก็ต้องตบมือเกียเกียวก่าอ่ะเย้วเยวเยอรูปแบบเป็นเป็นแบบนั้นก็ลองสังเกตดีผู้นําเวลาไปไหนมาไหนจะมีลูกสมุนห้าคนหคนจับปากกาจับดินสอคอยเขียนคําพูดของผู้นําคําไหนคําดีคําไหนคำนีก็ลองคิดดู ผู้นำเกาหลีเหนือเวลาเขาจะไปไหนมาไหนจะมีทหารห้าหกนายเดินตามหลังคอยถือปากกากรบสมุดคอยจดคําพูดเฮ้ยคนคนเดียวมันจะเก่งขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมมันเป็นลักษณะโคโฆษณาชวนเชื่อว่าผู้นำนี้มีความรู้ความสามารถเยอะมีความรู้ความสามารถเยอะพูดอะไรก็เป็นการเป็นงานพูดอะไรก็ดีดูดีไปหมดทําเหมือนกับว่าโอ้โหความรู้มห ah าศาลต้องใช้ทหารหกนายเจ็ดนายมา ถือกระดาษถือดินสอเดินตามหลังจดคําพูดท่านผู้นําดูดิมันคืออะไรมันเป็นระบบคอมมินิสต์เนาะบวกเผด็จการทําอะไรก็ตามอําเภอใจไม่ได้สนใจชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงหรอกสนใจแต่ตําแหน่งเก้าอี้หลังจากประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยพี่น้องว่าไปมาสมัครเป็นทหารแล้วจะจะ,จะได้อยู่กับสาวๆส,ส่วนทหารรัเสเซียที่อยู่แนวหน้าก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปโพส กระแทกเลยพี่น้องบอกว่าไหนบอกว่าตอนมาสมัครให้อยู่กับสาวๆพอมาสมัครแล้วทำไมให้มาอยู่ตรงเนี้เนี่ยเนี่ยลหลุมเพาะของพวกวักเนอร์รัสเซียพี่น้องเอาว่าอย่าไปหลงเชื่อนะบอกว่ามาสมัครเป็นทหารแล้วจะได้ไปอยู่กับสาวๆจะได้ออกรบกับสาวๆมันไม่เป็นคําดังคําโฆษณาเนี่ยเห็นไหมเวลามาจริงๆมันให้มาอยู่ที่เนี่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้จะดีนี่คือหลุมเพาะของพวกวักเนอร์รัสเซียพี่น้อง,องกำลังอัดคลิปตอบโต้สาวๆเหล่านั้นอยู่ว่า อย่ามาหลอกอย่าไปหลอกใครอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่เรื่องจริงบอกว่าจะได้ไปลบกับสาวๆที่แท้ให้มันมาอยู่หลุมเพาะด่านหน้าเลยมารอลูกปืนลูกระเบิดของโยเคยนอันตรายสุดๆก็เป็นการถ่ายคลิปกำลังจะฟ้องชาวโลกพี่น้องว่ามันไม่ได้เป็นดังคำโฆษณาทีนี้มาดูไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมอิทบ็อกสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเขาขนใสรถไปอะตอนนี้เฉลยแล้วพี่น้องมันคืออะไร มันเอามาไว้ที่หลุมเพาะนี่แหละพี่น้องเอาไว้เอาไว้คอยหลบหลบลูกปืนลูกระเบิดก็เป็นเป็นแท่งซีเมนธรรมดาพี่น้องทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีประตูทางเข้าออกนั่นแหละที่เราเห็นเขาขนไปกับก้อนอิฐบล็อกสามเหลี่ยมรวมทั้งสี่เหลี่ยมเวลาใช้งานจริงๆเขาก็เอามาไว้ที่ด่านหน้าแนวหน้าที่หลุมเพาะเอาไว้ป้องกันลุกสิ่งทุกอย่างลูกปืนลูกระเบิดก็อิดบล็อกธรรมดาพี่น้องเป็นคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์ แต่ว่ามันไม่ใหญ่เหมือนตู้คอนเทนเนอร์แค่นั้นเดงยพึ่งเฉลยพี่น้องว่ามันเอามาไว้ที่หลุมเพาะเอาไว้ป้องกันแต่ว่าหลุมเพาะที่จะมีไอ้ก้อนอิฐซีเมนต์สี่เหลี่ยมนี้นะมันจะอยู่แถวแถวใกล้ๆตัวเมืองเห็นก็บอกว่ารอบๆอบเมืองรอบๆอบจังหวัดไคเมียเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องทั้งหลุมเพาะนะจังหวัดไคเมียเกาะไคเมียพี่น้องมันเอาไปทําไว้ที่นั่นแล้วก็ฝั่งทิศตะวันออกของเคอร์ซอนก็มีก้อนสี่เหลี่ยมตัวนี้ เขาไว้ท anyway, so uh ําอะไรเขาไว้ป้องกันพี่น้องเพราะเขาคาดว่ายูเครนจะบุกถล่มเขาเขาก็เลยทําอิดบล็อกตัวนี้เอาไว้เอาไว้มาป้องกันลูกปืนลูกระเบิดมันป้องกันได้จริงไหมไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อมันจะไปป้องกันอะไรได้พี่น้องขนาดอพาร์ตเมนต์มันยังระเบิดเลยรถถังเหล็กทั้งแท่งมันยังยังระเบิดเลยจะป่วยเก่าไปยังกับอิดบล็อกก้อนนี้ใช่ไหมก็ดูแลกันพี่น้องว่าลุมเพะของพวกวัคเนอร์รัสเซียสภาพการเป็นยังไง ตัวนี้นะ่าจะอยู่ใกล้ๆเมืองนะพี่น้องไม่ได้อยู่ชายแดนตัวจริงนะถ้าอยู่ชายแดนตัวจริงมันจะไม่เป็นสภาพแบบนี้เรามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอีกอย่างหนึง่งรูปแบบลักษณะทหารถ่ายรูปนะแต่งตัวเรียบร้อยยังไม่ถูกโคลนถูกถูกโคลนถูกดินถูกหิมะถูกอะไรเลยพี่น้องนี่สภาพยังดีๆอยู่นี่น่าจะเป็นอยู่บริเวณด้านในนะไม่ใช่ชายแดนจริง,รงๆนะดูสภาพการแล้วเหมือนกับขุดขุดลุมใหม่ๆขุดลุมพบใหม่ๆ ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ